สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับและก็ท่านผู้ชมที่สนใจทุกท่านนะครับมาเรียนกันต่อในหน้าที่51นะครับสำหรับหนังสือ Close Up 2นะครับเล่ม2เป็นวิชาภาษาอังกฤษชั้นม.2นะครับผมเข้าในเนื้อเรื่องกันเลยครับ Speaking นะครับหัวข้อการพูดคำสั่งบอกว่า Look at the two photos ให้ดูในรูปภาพ2รูปภาพนี้นะครับคุณครูถือว่ารูปนี้เป็นภาพที่1ก็แล้วกันนะครับรูปนี้เป็นภาพที่2What can you do in each place? นะครับ you คุณนะครับ can สามารถ do ทำ what อะไรนะครับคุณสามารถทำอะไร in each place ในแต่ละสถานที่นะครับ place แปลว่าสถานที่ each แปลว่าแต่ละนี่คือคำแปลนะครับคุณครูก็เลยตอบให้ว่าภาพที่หนึ่งนี้นะครับ I can go camping นะครับไอฉันแคนสามารถโกแคมปิ้งแปลว่าไปตั้งแคมป์นะครับนะฉันสามารถไปตั้งแคมป์นะครับในภาพที่1ส่วนภาพที่2นะครับเขาถามมา what can you นะครับนะคุณสามารถทำอะไรก็ตอบ I นะครับ I can go go อะไรครับ go sightseeing ถ้าไม่มี to ตามหลัง go นะครับให้นักเรียนตอบคำเจอเริ่นนะครับนะแคมปิ้งนี่ถือว่าเป็นคำเจอเริ่นsightseeing ก็ถือว่าเป็นคำเจริญคำเจริญคืออะไรครับคืออาการนามนะครับนะก็คือคำกริยาที่เติม ing นั่นเอง gerund นะครับคำเจริญนะครับถ้านักเรียนเรียนคุณกับครูพี่นันมาตลอดนี่คงทราบดีนะครับว่าคำเจริญคืออะไรตอบสั้นๆก็คือคำกริยาที่เติม ing นะครับเขาเรียกว่าคำเจริญนะครับนะฉันสามารถไปชมวิวทิวทัศน์นะครับ go sightseeing เนี่ยโอเคครับจบนะข้อ A ไปข้อ B ต่อข้อ B เขาบอกว่า work with a partner ให้นักเรียนทำงานร่วมกับเพื่อนในห้องเรียนนะครับให้ match ให้จับคู่นะครับ the beginning นะครับข้อที่เริ่มต้นคือข้อ1ถึงข้อ5นะครับประโยคที่เริ่มต้นจับคู่กับประโยคที่ลงท้ายนะครับ ending ก็คือข้อ A ถึงข้อ Eคุณครูก็เลยนำมาจับคู่ให้นะครับแต่ว่ามาฟังตรงนี้นะครับว่าข้อ1คู่กับข้อไหน Where are you going to go นะครับ Where are you going ข้อไหน to go ครับ to go ก็คือข้อ B เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จับคู่กับข้อ B นะครับนะแต่คุณครูไม่ขีดโยงให้นะครับนะต้องการให้นักเรียนโยงทิปเอาเองนะครับเพราะจะได้นักเรียนได้เข้ามาฟังด้วยนะครับว่าเฉลยข้อไหน verb to be บวกด้วย going นะครับนะนักเรียนในที่นี้หมายถึงจะนะครับหมายถึง will นะครับอย่าแปลว่าไปนะครับนักเรียนนะแปลว่าจะนะครับก็คือคุณจะไปที่ไหนนะครับแปลว่าอย่างนั้นนะครับคุณจะไปไหนข้อที่2ก็เหมือนกันนะครับ what are you going to do นะครับให้ตอบ to do ก็คือตอบข้อ B นะครับto do ข้อ A นะครับ What are you going to do คุณจะทำอะไรนะครับนะ going to ไม่แปลว่าจะนะครับ are going to นะครับคือ be going นั่นเองนะครับนะ verb to be บวก going ให้แปลว่าจะนะครับคุณจะทำดูแปลว่าทำจะทำอะไรนะครับข้อที่3 who are you going to travel with to travel with นะครับก็ตอบข้อ E นะครับนะข้อ3เนี่ย who are you going to travel with ตอบข้อ E แปลว่าอะไรครับแปลว่าคุณนะครับจะ travel ว่าเดินทาง with แปลว่าไปด้วยไปกับเดินทางไปกับ who ไปกับใครครับนะครับนะไปก็4เลยครับ How are you going? How are you going to travel? นะครับตอบข้อ C ข้อ4ให้ตอบข้อ C นะครับ How นะครับแปลว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นคุณจะนะครับเดินทางอย่างไรนะครับนะคุณจะเดินทางอย่างไรไปข้อ5ข้อสุดท้ายครับ How long are you going to be away? To be away ก็ข้อ D นะครับข้อ5นี่ตอบข้อ Dถ้าแปลตามคำศัพท์นะครับ how long แปลนานเท่าไหร่ are you going to แปลคุณจะ be away be แปลว่าอยู่นะครับ away แปลออกห่างอยู่ออกห่างไปในที่นี่หมายถึงว่าคุณจะไปที่นั่นและจะไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่นะครับนะคุณจะไปนานแค่ไหนนั่นเองนะครับ
นี่นะครับนะการเรียนภาษาอังกฤษนี่คุณครูจะแปลให้ทุกคำศัพท์ก็จริงนะครับแต่เวลาแปลให้ทุกประโยคอาจจะไม่ได้แปลเหมือนคำศัพท์ทีเดียวเลยก็ได้นะครับเพราะสไตล์การสอนของครูวินานนั้นจะแปลให้ทุกคำศัพท์นะครับแล้วจับมาเขียนให้เป็นประโยคซึ่งคำศัพท์กับประโยคนั้นบางครั้งให้แปลเหมือนกันทีเดียวไม่ได้นะครับนะถ้าแปลเหมือนกันทีเดียวจะแปลว่าคุณจะนะครับอยู่ห่างออกไปนานเท่าไหร่มันฟังดูแล้วมันไม่แมทนะครับก็เลยแปลว่าคุณจะไปนานแค่ไหนนะครับจบนะครับข้อไหนคู่กับข้อไหนนักเรียนดูอีกทีหนึ่งนะคุณครูจะเฉลยทิปให้อย่างนี้นะครับเพื่อต้องการให้นักเรียนเข้ามาฟังทุกข้อจะได้ความรู้นะครับคุณครูจะไม่ขีดโยงให้นะไปต่อข้อ4ต่อครับผมข้อ4เขาบอกว่า imagine นะครับให้จินตนาการอยู่ว่านักเรียนหรือคุณนั้น are going กำลัง going on นะครับนะ going on แปลว่ากำลังดำเนินการต่อเนื่องนะครับไม่ได้แปลว่าไปนะครับนะแปล going on เนี่ยแปลว่าดำเนินการต่อเนื่องนักเรียนกำลังดำเนินการต่อเนื่องในวันหยุดก็คือกำลังเที่ยวอยู่ในวันหยุดนั่นเองให้ tick ก็คือให้ทางเครื่องหมายนะครับ the option ก็คือเงื่อนไขอยู่คุณ would like ที่อยากจะทำอยากจะเป็นเช่นนั้นเช่นนี้นะครับ ask ให้ I ถามนะครับ and answer ให้ตอบ the question คำถามในข้อ B นะครับกับเพื่อนข้อ B ก็คือที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับทั้ง5ข้อนี้เมื่อตั้งคำถามแล้วให้มาตอบด้วยโดยให้ติ๊กเครื่องหมายก่อนนะครับก่อนที่จะนำไปตอบนั่นก็คือนักเรียนอยากไปที่ไหนนะครับโลเคชั่นนะครับคุณครูก็ติ๊กว่าไปในเมืองนะครับนะนักเรียนดูอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวคุณครูวงกลมให้ดีกว่าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับก็หมายถึงว่าชายหาดนะครับแต่สี่เหลี่ยมมาอยู่ด้านหลังนะสี่เหลี่ยมไม่ได้อยู่ข้างหน้าก็ว่าชายหาด countryside แปลว่าชนบทนะครับถ้านักเรียนต้องการไปเที่ยวชนบทก็ติ๊กเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับซึ่งหมายถึงชนบทนะเพราะว่าเขาเอาสี่เหลี่ยมไว้ด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูแต่งเนื้อเรื่องว่าไปเที่ยวในเมืองหนึ่งนะครับก็เลย city นะครับแปลว่าเมืองก็เลยติ๊กตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปตอบคำถามให้ตรงกับที่เราติ๊กไว้นะครับเข้าใจนะครับนะ accommodation นะครับเมื่อกี้แปลมาแล้วนะครับแปลว่าที่พักนะครับผมนี่ครับสถานที่พักนะคำแปลอยู่นี่นะครับส่วนชายหาดนี่คือคำแปลของด้านบนนะครับนะเดี๋ยวคุณครูทำ accommodation แปลว่าสถานที่พักชายหาดนี่หมายถึงข้างบนนี้นะครับนะ beach แปลว่าชายหาดนะครับส่วนแคมป์ไซต์นะครับนะก็แปลว่าตั้งแคมป์นะครับนะเอาเป็นว่าคำแปลอยู่ด้านบนนะครับนะจะได้เข้าใจง่ายโฮสเทลโฮเทลนะครับโรงแรมนะครับคอตเทจถ้าเราแปลให้มันได้ใจความก็แปลว่ากระท่อมนะครับแต่ความหมายในที่นี่คำว่ากระท่อมในต่างประเทศนี่บางทีก็สบายกว่าบ้านเราอีกนะครับนะไม่ใช่ว่ากระท่อมต้องมุงจากอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อขีดตรงนี้นะครับก็หมายถึงโรงแรมนะครับนะเป็นที่เข้าใจนะครับเพราะว่าขีดอยู่ด้านหลังนะครับ companion นะครับ companion แปลว่าเพื่อนร่วมเดินทางนะครับนะเดี๋ยวคุณครูจะวงกลมให้ดูคำแปลคำแปลไปอยู่ตรงโน้นนะครับ companion แปลว่า companion นะครับแปลว่าเพื่อนร่วมเดินทางใครนะครับร่วมเดินทางถ้า family ครอบครัวก็ติ๊กตรงนี้นะครับถ้า friends เพื่อนๆก็ติ๊กตรงนี้ถ้า alone นะครับไปคนเดียวก็ติ๊กตรงนี้ travel การเดินทางนะครับเดินทางโดยทางเรือ boat ก็ติ๊กตรงนี้นะครับถ้าทางเครื่องบินนะครับก็คุณครูติ๊กตรงนี้คือ by plane หรือ by train by รถไฟนะครับก็ติ๊กตรงนี้ number of days ก็คือไปเที่ยวกี่วันนะครับถ้าไปเที่ยว10วันนะครับก็ติ๊กตรงนี้ถ้า14วันก็ติ๊กตรงนี้ถ้า21วันก็ติ๊กตรงนี้นะครับactivities กิจกรรมที่ทำนะครับ sightseeing นะครับไปชมวิวก็ติ๊กตรงนี้นะครับ sunbathing ไปอาบแดดก็ติ๊กตรงนี้ swimming ไปว่ายน้ำก็ให้ติ๊กตรงนี้นะครับ horseing นะครับไปขี่ม้านะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้หรือไป surfing นะครับไปเล่นเซิร์ฟก็ให้ติ๊กช่องสี่เหลี่ยมนี้หรือไป canoeing นะครับตัวนี้อ่านว่า canoeing นะครับก็คือพายเรือ canoe นะครับก็ให้ติ๊กตรงนี้เอาเป็นว่าคุณครูติ๊กแล้วนะครับว่าไปเที่ยวที่เมืองหนึ่งนะครับพักที่โรงแรมไปกับเพื่อนๆ นะครับไปโดยเครื่องบินนะครับไปเป็นเวลา10วัน
แล้วก็ไปชมวิวทิวทัศน์นะครับก็เลยมาแต่งเป็นประโยคให้ดังนี้นะครับโดยเอาคำถามของข้อ B มาถามนะครับคำถามของข้อ B ก็ถามว่า Where are you going to go นะครับแปลว่าอะไรครับคุณจะไปที่ไหนคุณครูก็เลยมาตอบให้ว่า I am going to London นะครับนักเรียนดูให้ดีนะครับนะเขาถามว่า Where are you going to go เราอย่าตอบว่า I am going to go ไม่ต้องแล้วนะครับนะ I am going to ไปเลยนะครับฉันจะไปลอนดอนนะครับ I am going to นะครับ London ข้อที่2 What are you going to do คุณจะทำอะไรนะครับก็ I am going to see นะครับ I am going to see หรือ I am going นะครับ sightseeing ก็ได้นะครับถ้าเป็นอาการนามตรงนี้ตัดทูออกนะI am going แล้วก็ sightseeing ก็ได้นะครับเพราะตรงนี้เราติ๊กเครื่องหมายว่า sightseeing แต่คุณครูใช้ว่า I am going to see นะครับได้นะครับฐานต้องการจะไปชมนะครับ all the ancient things ไปชมสิ่งต่างๆที่โบราณนะครับ ancient แปลว่าโบราณ thing แปลว่าสิ่งต่างๆแดที่นั่นที่นั่นก็คือที่กรุงลอนดอนนั่นเองนะครับข้อที่3 Who are you going to travel with คุณต้องการเดินทางไปกับใครนะครับคุณครูก็ติ๊กเครื่องหมายว่าไปกับเพื่อนๆก็เลยตอบว่า I am going to travel with my friends นะครับจบเลยข้อที่4นะครับก็ถามว่า How are you going to travel คุณต้องการเดินทางไปแบบไหนฮะแบบเดินทางอย่างไรนะครับก็ตอบว่า I am going to travel by นะครับ by plane นะครับก็คือเดินทางโดยเครื่องบินนะครับนะบายข้อที่5นะครับ How long are you going to be away ที่แปลว่าคุณต้องการไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนนะครับเราก็ตอบว่า I am going to be there เราต้องการไปอยู่ที่นั่นนะครับไม่ต้องใส่ be away แล้วนะครับนะ be there ก็ได้เราต้องการไปอยู่ที่นั่น about ประมาณ 10 days 10วันนะครับตามที่คุณครูได้ติ๊กไปเมื่อกี้นะครับว่าต้องการไปสัก10วันโอเคนะครับนักเรียนติ๊กเครื่องหมายอย่างไรก็ให้มาตอบอย่างนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างการตอบของคุณครูพี่นันนะครับไปหัวข้อต่อไปเลยนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะหัวข้อต่อไปนะครับให้นักเรียนมาดู useful expression ก่อนนะครับนะ useful expression แปลว่าสำนวนที่มีประโยชน์สำนวนที่นำไปตอบนะครับนะเกี่ยวกับ asking about holidaysเป็นคำถามเกี่ยวกับการไปเที่ยวในวันหยุดนะครับนะเราสามารถใช้ถามนักท่องเที่ยวได้นะครับนะนักเรียนถ้าจำประโยคเหล่านี้ได้สามารถนำไปใช้ถามนักท่องเที่ยวเวลามาเที่ยวเมืองไทยได้เลยนะครับเช่นประโยคแรกนะครับเราอาจจะถามว่า What was the hotel like นะครับถ้านักเรียนถามคำว่า hotel นะครับก็ต้องตัดคำว่า beach และ weather ออกนะครับแล้วก็ตามด้วย like เลยนะครับแต่ถ้านักเรียนถาม What was the beach นะครับก็ตัดโฮเทลและ weather ออกนะครับนะ What was the beach like ในที่นี้หมายถึงว่าโรงแรมนะครับชายหาดสภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้านักเรียนถาม What was the hotel like ก็แปลว่าโรงแรมนั้นนะครับเป็นเช่นไรหมายถึงว่าโรงแรมสวยงามหรือไม่สะดวกสบายหรือไม่นั่นเองนะครับข้อที่2 When did you go ซึ่งถามด้วย did ก็คือไปเที่ยวมาแล้วนะครับนะเป็น past simple tense ก็เลยแปลว่าคุณไปมาแล้วเนี่ยไปมาเมื่อไหร่นะครับนะ When did you go How long did you go for ก็หมายถึงคุณไปมาแล้วเหมือนกันนะครับคุณไปมาแล้วนานแค่ไหนนะครับนานเท่าไหร่ Who did you go with นะครับก็ผ่านมาแล้วเหมือนกันนะครับคุณไปกับใครนะครับDid you have a good time ก็ผ่านมาแล้วนะครับที่ไปมาตอนนั้นนะครับมันน่าเที่ยวหรือไม่มันเป็นช่วงเวลาที่ดีๆของคุณหรือไม่นะครับอันนี้คืออดีตนะครับนะอันนี้ข้างบนนี่อดีตส่วนข้างล่างนี่เป็นอนาคตนะครับเราถามด้วย verb to be บวก going นะครับแปลว่าจะคุณจะไปเที่ยวที่ไหนในฤดูร้อนครั้งหน้านะครับจะไปที่ไหนนะครับ Where are you going next summerWhat are you going to do there? จะไปที่นั่นไปเพื่อทำอะไรนะครับนะนี่เป็นประโยคคำถามที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับ Where are you going to stay?
คุณจะไปพักที่ไหนนะครับ How long are you going to go for? How long are you going for? นะครับคุณจะไปที่นั่นนานเท่าไหร่นะครับโอเคนะถ้านักเรียนต้องการที่จะฝึกประโยคเหล่านี้นะครับนะก็ลองฝึกดูนะครับแล้วก็ดูคำแปลที่คุณครูขีดโยงไปให้นะครับนะก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ทีนี้เรามาดูข้อที่เราฝึกทักษะไปเมื่อกี้นะครับนะในคำสั่งนี่เขาบอกว่าให้ student A ให้นักเรียน A เนี่ย complete the feedback ให้กรอกนะครับ feedback ก็คือผลสะท้อนนะครับรูปแบบสอบถามนั่นเองนะครับว่าไปเที่ยวมาแล้วนั่นเป็นอย่างไรบ้างนะครับให้กรอกให้สมบูรณ์นะครับ complete about เกี่ยวกับนะครับ your last holiday การไปเที่ยว holiday ครั้งล่าสุดครั้งที่ผ่านมาของคุณนั้นนะครับ last แปลว่าผ่านมาแล้ว then แล้วให้ answer ก็คือให้ตอบกับนักเรียน B นะครับคือ2คนนะครับถามตอบกันแล้วก็ผลัดกันนะครับนักเรียน Bให้เปิดหนังสือไปหน้า124นะครับแล้วก็ให้ถามนักเรียน A นะครับเกี่ยวกับคำถามในวันหยุดนั้นๆนะครับของนักเรียน A ซึ่งเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะครับ his or her แล้วข้อมูลที่จะนำไปตอบนะครับคุณครูก็เลยมาแปลให้นะครับถ้าเกิดนักเรียนไป Great Outdoor Holiday ก็คือไปเที่ยววันหยุดนะครับ Outdoor ในที่นี้ก็คือไปเที่ยวที่ไหนก็ได้ที่เป็นกลางแจ้งนะครับนะ Outdoor Great ที่ดีนะครับนะก็ให้กรอกฟีดแบคตัวนี้นะครับเช่นนะครับต่อไปตั้งแคมป์นะครับแคมป์ไซต์เนี่ยดีหรือไม่นะครับถ้าดีก็ขีดก็หมายตรงนี้นะครับเกรดแปลว่าดีหรือว่าสวยงามนะครับ too small นะครับแคมป์ที่ไปนั้นเล็กเหลือเกินนะครับก็ตอกกรอกตรงนี้ too big นะครับถ้าใหญ่เหลือเกินก็ติ๊กเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับส่วน weather สภาพอากาศนะครับถ้า sunny ก็แปลว่าร้อนนะครับถ้าร้อนเกินไปก็ขีดช่องสี่เหลี่ยมนี้ถ้า cloudy นะครับก็คือเมฆครึ้มขีดช่องนี้ถ้า rainy นะครับฝนตกก็ขีดช่องนี้ไปเที่ยวชายหาดนะครับถ้าชายหาดนั้น beautiful สวยงามก็ขีดช่องนี้ถ้าชายหาด clean สะอาดสะอ้านก็ขีดช่องนี้ถ้า cloud ที่ชายหาดนั้นมีคนเยอะก็ขีดช่องนี้นะครับ people ผู้คนนะครับผู้คน friendly ผู้คนเป็นมิตรหรือเปล่าถ้าเป็นมิตรก็เขียนช่องนี้หรือผู้คน helpful helpful คือเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นนะครับนะก็เขียนช่องนี้หรือเป็นคนที่ serious นะครับคนไทยเราก็แปลออกนะครับ serious ก็คือเป็นคนเคร่งขรึมเป็นคนเครียดนะครับนะอาหารล่ะเป็นยังไงบ้าง food ถ้า delicious ก็อร่อยนะครับถ้า simple ก็อาหารรสชาติธรรมดานะครับหรือถ้าอาหาร horrible นะครับก็คืออาหารที่น่าเบื่อเหลือเกินนะครับไม่น่ารับประทานโอเคนะมาตรงนี้นะครับคุณครูทับชนิดหนึ่งนั่นก็คือมีคำว่าอะไรนะ ocean view holiday นะครับก็คือไปเที่ยวในวันหยุดแล้วก็ไปชมไปล่องเรือสำราญนะครับในทะเลว่าฮันเถอะนะครับแล้วก็นักเรียนกรอกแบบสอบถามนี้นั่นก็คือ cruise ship ก็แปลว่าเรือสำราญนะครับนี่คุณครูแปลให้สำหรับคำศัพท์ที่ยากๆนะครับเรือสำราญนั้นเป็นอย่างไรบ้างถ้า amazing ก็แปลว่ามหัศจรรย์นะครับน่าทึ่งหรือ cloud ซึ่งเราแปลมาแล้วเมื่อกี้นะครับนี่นะครับแปลว่าคนเยอะหรือ too big นะครับก็คือใหญ่เหลือเกินนะครับเรือสำราญนั้นก็ให้ใส่เครื่องหมายติ๊กลงไป cabins นะครับ cabins ในที่นี้แปลว่าห้องพักในเรือนะครับนะเป็นอย่างไรบ้างถ้า comfortable นะครับแปลว่าสะดวกสบายนะครับนี่นะครับคำแปลของคำว่า comfortable นะครับแปลว่าสะดวกสบายก็ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้นะครับถ้า clean นะครับซึ่งแปลว่าสะอาดคุณครูไม่ได้เขียนให้นะครับพื้นที่ไม่ค่อยพอtoo small นะครับก็คือห้องพักนั้นเล็กเหลือเกินนะครับก็ติ๊กเครื่องหมายตรงนี้ส่วน swimming pool นะครับนักเรียนคงแปลออกนะครับแปลว่าสระว่ายน้ำ fun นะครับแปลว่าสระว่ายน้ำนี่สนุกสนานน่าเล่นนะครับ deep นะครับ deep สระว่ายน้ำนั้นลึกเหลือเกินนะครับนะ deep แปลว่าลึกหรือสระว่ายน้ำนั้น cold อากาศหนาวนะครับหนาวเหลือเกิน people นะครับเหมือนกันกับฝั่งซ้ายมือนะครับผู้คน friendly helpful แล้วก็ serious นะครับคุณครูแปลให้แล้ว
อาหารก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับฝั่งซ้ายมือนะครับก็คือ delicious อร่อย simple ธรรมดาธรรมดาและก็ horrible ก็คือน่าเบื่อไม่น่ากินจบนะครับตรงนี้ถ้าเกิดคุณครูประจำวิชานักเรียนตั้งคำถามคำตอบระหว่างนักเรียน A และนักเรียน B นักเรียนก็ออกข้อมูลเหล่านี้ซึ่งครูอภินันแปลให้แล้วไปตั้งเป็นคำถามคำตอบนะครับซึ่งคุณครูอภินันไม่ได้ทำให้นะครับนะไม่ได้เปิดไปหน้า124ว่าคำถามและร้อยหน้า23นะครับคำถามถามว่าอะไรบ้างนะครับคุณครูอภินันช่วยแค่นี้นะครับนะมาดูการตอบคำถามข้อสุดท้ายกันข้อสุดท้ายนะครับก็ถามว่า Do you like discovering new places? Why not? Do you like คุณชอบนะครับ discovering คือการค้นพบการค้นหาหรือการไปเที่ยวนั่นเองนะครับใน new places ในสถานที่ใหม่ๆคุณชอบหรือไม่นะครับ why not ถ้าชอบชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรนั่นเองนะครับนี่คือคำแปลคุณครูอภินันก็เลยตอบให้ว่า Yes, I like discovering new places such as the ancient things, mountains, seas. I prefer to go to the ancient places. I feel very happy when I go there. แปลว่าอะไรครับนี่คือสำนวนการตอบของคุณครูอภินันเองนะครับผม Yes, ใช่นะครับหรือจะตอบว่า Yes, I do ก็ได้I like discovering ฉันชอบการไปเที่ยวหรือการไปค้นหา new places สถานที่ใหม่ๆ suggest เช่นไปเที่ยวดูนะครับเที่ยวชม the ancient things สิ่งที่โบราณนะครับนะ ancient โบราณไปชมภูเขานะครับไปเที่ยวภูเขา mountains ไปเที่ยวตาม seas ทะเลนะครับI prefer และชอบมากกว่านะครับ I prefer to go to the ancient placesชอบที่จะไปสถานที่โบราณนะครับ I feel very happy ฉันรู้สึกมีความสุขอย่างมาก When I go there เมื่อฉันไปเที่ยวสถานที่แห่งนั้นนะครับก็คือตามที่ได้ยกตัวอย่างไว้ก็คือไปชมสถานที่โบราณไปชมภูเขาไปชมทะเลนะครับนะมาข้อที่2งั้นข้อที่2มีคำพูดนะครับนะมีเครื่องหมายปีกเครื่องหมายฟันหนูอย่างนี้หมายถึงคำพูดนะครับคำพูดว่าวันหยุดนั้นนะครับบางครั้ง sometimes can be stressful สามารถทำให้ตึงเครียดนะครับ stressful Do you agree นักเรียนเห็นด้วยหรือไม่ why not ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับวันหยุดนั้นทำให้เครียดใช่หรือไม่นะครับข้อ2นะครับนี่คือคำแปลคุณครูก็ตอบว่า No I don't นะครับคุณครูไม่เห็นด้วยนะครับนะกับวันหยุดและทำให้เครียดเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า I disagree ฉันไม่เห็นด้วย Because when we have a holiday we should be happy with it we can eat delicious food see good views stay in their comfortable places we should be happy but shouldn't be stressed นะครับนี่คือสำนวนการตอบของครูพี่นันนะครับนั่นก็คือไม่นะครับฉันไม่เห็นด้วย I disagree ฉันไม่เห็นด้วย because เพราะว่า when เมื่อ we have holiday เมื่อเรามีวันหยุดยาวนั้นนะครับ we พวกเรา should be happy with it ควรที่จะมีความสุขกับมัน we can eat เพราะเราได้รับประทานอาหาร delicious food ที่อร่อยเราได้ see good views เราได้ไปชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามStay in the comfortable places ได้ไปพักในสถานที่สะดวกสบายเพราะฉะนั้น we should be happy เราน่าจะมีความสุขนะครับควรที่จะมีความสุขกับมัน but shouldn't be stressed ไม่ควรที่จะไปเคร่งครึมหรือว่าไม่ควรที่จะไปเครียดกับมันนะครับนี่คือสำนวนการตอบของครูพี่นันเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนถ้าเกิดเปิดมาเจอนะครับคลิปการสอนภาษาอังกฤษของครูพี่นันนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพราะว่าสโลแกนการสอนของครูพี่นันนั้นบอกว่านะครับ English is not as difficult as you think if you try might be fascinated นั่นก็คือภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับวันนี้คุณครูพี่นันก็ขอจบหน้าที่51ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วค่อยเจอกันใหม่ในหน้า52นะครับสวัสดีครับ